จะเป็นยังไงเมื่อนักบินอวกาศไปแต่งงานกับมนุษย์ต่างดาวสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังแอนิเมชันไซไฟสั้นๆของทาง Apple TV Plus เรื่อง Brass หนังปี2021ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับขณะนักบินอวกาศชายกำลังปลูกต้นไม้อยู่ในยานอวกาศทันใดนั้นก็มีสัญญาณเตือนพร้อมๆกับลูกอุกกาบาต ที่พุ่งมาชนยานของเขาส่งผลให้ยานมาตกยังดาวเคราะห์เล็กๆดวงหนึ่งและโชคร้ายที่สัญญาณขอความช่วยเหลือก็ถูกตัดไปทำให้เขาที่อยู่ในชุดอวกาศเซ็งมากต่อมาเขาก็ตัดสินใจนำต้นไม้ในยานมาปลูกแต่มันก็ไม่ได้ผลแล้ววันหนึ่งเขาก็พบว่ามียานอวกาศอีกลำตกมายังดาวเคราะห์ดวงนี้ด้วยซึ่งพอเดินไปสำรวจก็ไม่พบใครเจอแต่เพียงรอยเท้าจึงค่อยๆเดินตามรอยเท้านั้นจนครบวงโคจรเล็กๆของดาวดวงนี้จากนั้นก็พบว่าต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นซึ่งก็เป็นเพราะฝีมือของมนุษย์ต่างดาวเพศหญิงปริศนานั้นและพอได้สบตากันทั้งคู่ต่างก็หน้าแดงขึ้นมาหลังเธอนำต้นไม้จากยานของเขามาปลูกจนเผลอจับมือกันก็ทำให้เขาหายใจแรงขึ้นมาจนไอหมอกเต็มไปทั่วหมวกเธอหวังดีจึงถอดหมวกให้ทำให้เขาหายใจไม่ออกแต่ก็พบว่าตัวเองยังไม่ตายเป็นเพราะเธอได้ปล่อยออกซิเจนออกมารอบๆจนกระจายไปทั่วดาวดวงนี้วันต่อมาเขาก็นำผลไม้ไปให้เธอกินซึ่งเธอก็ชอบมากแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นสุดท้ายจึงย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีพยานรักคือลูกสาวทั้งสองคนทำให้กลายเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์และดูเหมือนลูกๆจะชอบกินผลไม้เหมือนกับแม่เช่นกันแต่ความสุขมักไม่ยั่งยืนเมื่อวันหนึ่งเขาพบว่าเธอป่วยและเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆทั้งหมดจึงดูแลเธออย่างดีจนวันหนึ่งเธอก็ไม่สามารถกินอะไรได้อีกส่งผลให้ต้นไม้บนดาวดวงนี้ค่อยๆเหี่ยวแห้งลงเหมือนกับชีวิตของเธอที่มันเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีแล้วสุดท้ายวันหนึ่งเธอก็จากไปทำให้เขาเสียใจมากและวินาทีนั้นก็พบว่าตัวเองหายใจไม่ออกเพราะขาดออกซิเจนจากนั้นก็ค่อยๆล้มฟุบลงไปแล้วภาพก็ตัดมาที่เขาหายใจเข้าไปเฮือกใหญ่และพบว่าลูกๆทั้งสองคนกอดเขาพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยและก็ทำให้เห็นว่าลูกๆ กำลังปล่อยออกซิเจนมาให้เขาเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ต่อและก็ทำให้ดาวดวงนี้กลับมาสดใสสุขสว่างและต้นไม้ก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งก่อนจบขณะเขากับลูกๆ กำลังนอนหลับกลางวันสัตว์เลี้ยงของเขาก็เห่าเพราะเจออะไรบางอย่างเข้าเขาจึงพบว่ามียานอวกาศอีกลำได้ตกลงมายังดาวดวงนี้ซึ่งพอเขาเข้าไปดูใกล้ๆก็ทำให้เขาหน้าแดงออกมาสรุปนะครับก็เป็นการเปรียบเปรยถึงชีวิตคู่ของคนเขียนบทที่วันหนึ่งเขาได้เจอกับผู้หญิงที่ใช่จึงตัดสินใจแต่งงานกันจนเกิดเป็นโลกใบเล็กๆเหมือนกับนักบินอวกาศอยู่กับมนุษย์ต่างดาวและก็มีพยานรักด้วยกันถึง2คนแต่วันหนึ่งภรรยาของเขาก็มาตายจากไปทำให้เขาคิดว่าชีวิตของเขาคงจะจบสิ้นลงตรงนี้แต่ก็ได้ลูกๆที่มาช่วยให้เขากลับมามีชีวิตอยู่ได้อีกครั้งและดูเหมือนตอนนี้เขาก็กำลังจะพบรักครั้งใหม่ด้วยดังนั้นถ้าใครกำลังอกหักหรือยอมแพ้ให้กับความรักก็อย่าลืมนะครับว่ารักครั้งแรกไม่จำเป็นต้องเป็นรักครั้งสุดท้ายและคนที่เรารักก็หวังให้เราจะอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขเช่นกันก็จบไปแล้วนะครับกับหนังแอนิเมชันเรื่องสั้น Brush ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 7.8 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ